การระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ในหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับก็ทำให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยและปรับแผนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อเจ้าหน้า,นาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ทำความเข้าใจญ,ญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับมาตรการรับมือโควิด -19 ระลอกใหม่นะครับด้วยการลดจำนวนญาติเข้าเยี่ยมหรือว่าเฝ้าไข้ให้เหลือเพียงหนึ่งคนเพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อโควิด -19 ส่วนประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน2คนในจังหวัดนครสวรรค์แม้ว่าผลตรวจตัวอย่างไม่พบเชือ้อแต่ว่าจะต้องกักตัวอยู่ในบ้าน14วันนะครับโดยมีผู้ใหญ่บ้านและอ,อสอมอคอยส่งอาหารและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน ขณะที่ผู้นําท้องถิ่นชี้แจงชาวบ้านในพื้นที่ไม่ให้ตื่นตระหนกเพราะว่าผู้กักตัวยังไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และหากมีญาติเดินทางกลับภูมิลาเนาในช่วงวันปีใหม่ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับทราบเพื่อที่จะตรวจสอบพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่ในระหว่างที่กลับบ้านครับ ก็จะแนะนำอ่ามันจะมีทีมงานหมอออมอแล้วก็เจ้าหนอ้าที่สาธารณสุขเขาก็แนะนํากันอยู่ตลอดเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวตรงนี้มามาันมานานแล้วแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ทุกคนก็จะหันมา,าเรียกอะไรด,ดูแลตัวเองมากขึ้น <ไป S 1> ถ่าใส่ใจมากขึ้นอ่าสวมแมสแล้วก็ใช้เจลล้างมืออีากจะรักความสะอาดมากขึ้น นายพงรัฐพิลมรัฐน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากลงนามในคำสั่งจังหวัดตากนะครับกรณีออกมาตรการป้องกันควบคุมโควิด -19 เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มกราคม2,564โดยให้งดบริการรถแท็กซี่ทุกประเภททุกคันทั้งภาคเอกชนและสหกรณ์ให้งดปฏิบัติสาธารณกิจ และศาสนาพิธีของทุกศาสนาที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่20คนขึ้นไปณสถานที่ใดๆเว้นแต่มีความจำเป็นให้นายอำเภอแม่สอดพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับงดทานอาหารในร้านจำหน่ายอาหารทุกชนิดตามสถานที่สาธารณะต่างๆเช่นสถานีขนส่งท่าอากาศยานและสถานที่บริการร้านค้าต่างๆตลาดทุกประเภทที่มีผู้ใช้บริการจะต้องมีมาตรการการป้องกัน ตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ใหม่1คนเมื่อวันนี้สำนักงานป้องกัน,กนควบคุมโรคที่2พิษณุโลกส่งรถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยพระราชทานสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด1 9กลุ่มแรงงานชาวเมียนมา400คนจากทั้งหมด4,000คนในสถานประกอบการผลิตไก่สดแช่แข็งในอำเภอบึงสามพันเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกัน